คนคนหนึ่งเราเรียกว่าสภาพทุกข์ได้ไหมครับท่านได้สภาพทุกข์ที่ว่าทุกครั้งทุกหนุนที่นี่นั่นครับทุกกายทุกใจทุกกายเชิญครับนี่วันต่อเรื่องความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ที่เราสะสมมาครับสะสมมาไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรบ้างไปคิดอะไรมาบ้างไปทำอะไรมาบ้างวันนี้นะสะสมมานะมันก็เลยพูดรวมมาเป็นทุกข์นะทุกข์ก็มันเป็นเหมือนกับทุกทางกายทุกทางใจนะทางกายแล้วก็ไปทำอะไรไปถูกอะไรมาไปเจออะไรมาถูกทางทุกทางใจก็เราไปคิดอะไรมาในทางดีไม่ดีอะไรมันก็สะสมอย่างที่ลุงบอกมันสะสมคิดปุ๊บมันก็สะสมมันก็บันทึกอยู่ในสมองอะไรอย่างนี้มันสะสมมาเยอะเมื่อถึงจุดหนึ่งเรื่องมันบันทึกไว้เยอะเกินมันก็เกิดส่งมาผลมาทางร่างกายแบบนี้เพราะนั้นเมื่อเราไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งมีความพิเศษเมื่อมาสัมผัสตัวเราแล้วเราเกิดร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็พูดได้หลายอย่างถ้าเราพูดถ้าในพุทธศาสนาถ้าแบบถ้าเจอถ้าสมัยพุทธกาลก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็เคยมีนะเคยมีคนที่เขาไม่สบายนะไม่สบายแล้วก็เจอพุทธเจ้าก็คล้ายๆว่าท่านก็สัมผัสตัวให้นะแต่สมัยก่อนก็ถ้าเป็นโรคเรื้อนโรคอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผิวหนังอะไรเงี้ยพุทธเจ้าท่านก็เหมือนกับอาบน้ำให้เช็ดตัวให้อะไรทำนองนั้นนะสมัยโบราณสมัยพระเจ้าเนาะก็เคยมีนะพระก็เป็นโยมก็เป็นนะถ้าเป็นพระเนี่ยพระเจ้าเคยดูแลให้เนี่ยมันคนเป็นโรคผิวหนังโรคอะไรอย่างเงี้ยหรือมันแปดอย่างที่ว่าแล้วมันปวดเมื่อยนะภาษาชาวบ้านปวดเมื่อยคือมันเจ็บไปหมดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่านั่นแหละที่โยมเป็นนั่นเนี่ยแต่จังหวะดีว่าเขาไปเจอพระเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็บวชมาเป็นพระเจ้าเนี่ยชื่อสมณโคดมอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยดีว่าเป็นบุญนะที่ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าแบบนี้เจอแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ดูแลสุขภาพให้ในเรื่องของอาจจะการพูดคุยก่อนสนทนาธรรมหรืออาจจะพูดให้ฟังถ้าเป็นพระเจ้าเรียกว่าเทศให้ฟังก่อนอย่างเงี้ยพอเทศเสร็จแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพอาจจะถ้าเป็นพระก็ดูแลจีวรซักจีวรให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบาสบายดีขึ้นนะก็มีถ้าเราพูดในเชิงลึกเขาไปเอกหรือว่าลึกในเรื่องของสมาธิเขาไปเอกก็เรื่องของปฏิหารอย่างเงี้ยพุทธปฏิหารก็มีเยอะแยะไปเรื่องพุทธปฏิหารคือปฏิหารของพุทธเจ้าบางทีท่านแค่ถูกตัวหรือว่าแค่เทศน์ได้ฟังจากสุขภาพที่เจ็บป่วยแล้วก็หายไปเลยก็โล่งเบาโล่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็มันมีเยอะมีบันทึกเยอะเหมือนกันเรื่องพุทธปฏิหารอิทธิปฏิหารพวกนั้นเนี่ยเรื่องพุทธปฏิหารก็เหมือนกันคือคนที่จับลำบากมาเนาะเป็นทุกข์มาอย่างเงี้ยพอเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศสอนบ้างเทศสอนแนะนำตามแต่พระองค์ว่าจะจำแนกว่าจะควรจะสอนบุคคลนี้แบบไหนแนะนำแบบไหนพระองค์ก็จะมีสติปัญญาของพระองค์อยู่แล้วนะเทศสอนคนที่มีความทุกข์บางคนมีสุขภาพที่เบาบางมีสุขภาพที่มันไม่หนักมากไม่ลึกมากไม่เจ็บมากสะสมมากอะไรก็พอเจอพระเจ้าเทศสอนนี่ก็หายแล้วร่องเบาสบายแล้วสุขภาพยินดีสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับขอบพระคุณท่านมากครับเนี่ยก็ฟังโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในบทบาทที่ท่านเล่ามาให้ฟังบรรยากาศอย่างนั้นอันนี้ก็ทำนองเดียวกันทุกมาอันนี้มันยุคนี้สมัยนี้นะอันนั้นมันยุคนั้นสมัยนั้นมันคนยุคกันแต่ไม่เป็นยุคใดสมัยใดสิ่งพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไม่เคยอะไรไม่เคยตกยุคไปแล้วกันและใครจะสืบสานได้ทีนี้ไม่เคยตกยุคที่ผมก็ปัจจุบันทันสมัยใหม่สมัยนี้ไม่เคยตกยุคโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนที่ส่วนทางฝั่งผมบอกไม่เคยตกยุคสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธนิพพานมาถึงวันนี้ไม่เคยมีคำว่าตกยุคอยู่ที่ว่าใครล่ะเจาะได้ในแต่ละช่วงคนเจาะไม่ได้ก็บอกโอ้ยมันคนละยุคแล้วเงี้ยนะจะยุคไหนก็ตามทีมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแหละยุคพระเจ้าก็มีผู้คนเป็นทุกข์มากมายก่ายกองยุคนี้ก็ทุกข์มากมายก่ายกองทุกแสนทุกข์ทุกแสนสาหัสนะทุกข์เพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนไงทุกข์เพราะเจ็บเนื้อเจ็บตัวทุกข์เพราะความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นก่อให้เกิดคิดมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยคำว่าโรคนึงตรงนี้มันถึงวันนี้บอกว่าไม่ต้องโบ้พูดคำว่าโรค
เราพูดของพลังงานเพราะว่าลุงหงนำเสนอพลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตนเองนะฮะนะทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันนอนนิ่งเหมือนหินทับเอาไว้นั่นเองนึกออกนะมันนอนนิ่งภายในทีนี้ผมมีมันประเภทมีเต็มร้อยเกินต่างหากเพียงแค่เข้าใกล้ตัวหน่อยเดียวเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยถ้าคนไม่เข้าใจไอ้ผีเข้าหรือลุงหงทำอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยลุงหงก็ไม่ได้เสกไม่ได้เป่านะบอกว่าเป็นพลังงานมันสะท้อนออกมาเองครับผมนี่คนไม่เคยเจอก็จะไม่ได้เจอแล้วก็คงประทับใจสำหรับคนเจอคนที่ยังไม่เจอก็ยังสงสัยก็ไม่เป็นไรก็สงสัยไปเรื่อยไปเลยสองวันหนึ่งแล้วจะหายสงสัยถ้าหากว่าติดตามงานของลุงออกพลังงานบริสุทธิ์และหรือตามเกล็ดเล็กๆน้อยๆกับไททันแมนประกอบกันนะฮะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นคอนเซปต์ใหม่เลยในการดูแลกันและกันทุกวันนี้โอเคเสริมไหมครับเชิญครับก็หนูก็ดูมาเป็นปีนะหนูดูใน YouTube อ่ะเสร็จแล้วคือตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เลยดูไปก่อนเรื่อยๆก็ดูเสร็จพอลุงให้แสงก็รับแสงนอนกลางคืนก็ปิดไฟเพื่อเอาแสงลุงเต็มๆแล้วพอตอนหลังๆที่รู้ก็คือที่รู้ผลก็คือใส่ซาวเบาแล้วฟังเสียงลุงอะที่ลุงพูดมันก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่ฟังแล้วหลับสบายแล้วร่างกายมันเหมือนเบาหัวเหินนี่เบาโล่งสบายพอตื่นเช้ามามันรู้สึกกระฉับกระเฉงอะมันเหมือนว่าจากเมื่อวานที่เหนื่อยแล้วพอเมื่อคืนหลับแต่ตื่นเช้ามามันเหมือนอีกคนนึงอะมันโล่งสบายก็ทำในงานอีกทำงานอีกตลอดวันประมาณนั้นใช่ก็เป็นอย่างนี้มาเป็นปีอะเนาะจนทำมาเจอตัวจริงเสียงจริงก็ให้เมื่อคราวที่แล้วนู้นถูกหวยซะเลยคราวนี้น่าจะถูกมากกว่าเดิมมั้ง4ใบค่ะ4ใบผ่านมาแล้วนะต่อไปจะกี่ใบไม่รู้เนาะเดี๋ยวเพิ่งพูดนะเดี๋ยวมันเจอเองเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำที่หนึ่งส่วนด้านฝั่งกรรมเหมือนกันเมื่อกรรมของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามจะไม่ได้มาถึงวันนี้บุญกรรมกรรมมาเจอกันเดี๋ยวนี้ด้วยพี่ตาเจ้มันก็เลยพลิกโลกเลยเห็นไหมมันเป็นมหาบุญโอเคไหมครับไม่ต้องอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจะได้กินบุหรี่ไม่ได้เลยพอได้กินปุ๊บเสียงแห้งทันทีเสียงแห้งหายเลยแต่บุหรี่ลุงไม่มีผลได้กินบุหรี่ลุงนี่มันเฉยๆเสียงไม่แห้งไม่เหม็นไม่อะไรก็แปลว่าลุงคือมนุษย์พิเศษทางนั้นถ้าใจคิดยังไงทางนั้นนะฮะพิเศษได้ก็ดีถ้าหากว่ามันพิเศษมาช่วยมนุษย์นานเนาะต้องช่วยสิถ้าหากว่าไปอีกนานถ้าหากว่าพิเศษไปทำลายมนุษย์แล้วก็อย่าครบนะลุงห้ามครบลุงเอาละมาถึงเอาทางนั้นตรงกลางนี่เนาะเอาคนกลางนะเอาละคนกลางนี่ว่างไงต่อโทษครับลองถอดซีแว่นดิเนี่ยเออขยับตาไม่ดียังไงโอเคให้พื้นที่กันตาเป็นต้อนหินจ้ะเป็นจอประสาทตาหนักไหมหินหนักไหมก็ปวดนะคะปวดแล้วก็สู้แสงไม่ได้พอเห็นแสงแล้วก็ปวดตาอ๋อที่สวมแว่นเมื่อกี้เนี่ยมันแสงมันจ้าเนาะแสงเข้าตาแล้วก็เหงื่อจะออกในเนี้ยเหงื่อจะออกขอบตาแล้วก็พอเหงื่อเข้าตาอีกก็ปวดนะคะเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีครับตอนนี้เป็นผ่าตามาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาสิงหานี่มันเดือนกรกฎาคมมีนาปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วฟังให้ดีนะก่อนที่จะเอาตาเราไปให้นายแพทย์นางแพทย์นางสอนแพทย์ก็ผ่าก่อนนั้นมันเป็นยังไงจอมันมองเป็นตาผ้ามัวเนี่ยพอตาเนี้ยมองแล้วมองนิ้วมือเนี่ยมันหักบูบี้บูบี้หมดเลยเข้าใจหมดมองไม่เป็นรูปหมอก็เลยวินิจฉัยทีนี้หมอบอกว่าเอาหมอก็หยอดยาขยายม่านตาแล้วก็ไปถ่ายรูปลูกตาก็บอกว่าตาเป็นจอประสาทตาเป็นรูถึงได้มองเห็นภาพไม่ชัดแต่
เราไม่ได้ยินหมอบอกไม่ได้ยินหมอบอกว่าไม่ให้ออกแสงถ้าออกแสงต้องใส่แว่นตากรองแสงอะไรพวกนี้เราก็ออกแสงแจ้ๆเลยพอออกแสงแจ้ๆแล้วทีนี้ก็ปวดตาตั้งนั้นเลยพอเช้ามาไปตรวจที่คลินิกหมอบอกว่าความดันตาสูงมากทำใบทรงตัวเลยที่แรกก็จอประสาทตาค่ะต่อมาก็ต้อหินเฉียบพลันเออค่ะโอ้โหเป็น1เป็น2เป็น3แล้วฮะใช่พอรักษาต้อหินแล้วก็ลมตาอีกทีนึงแล้วเราก็ยิงเลเซอร์ก็ยังไม่หายก็ต้องผ่าข้างบนด้วยผ่าข้างล่างด้วยเพื่อที่เจาะเอาน้ำออกให้ความดันตาลดลงโอ้ไปยิงเลเซอร์มาเรียบร้อยเลเซอร์ก็ยิงแล้ว2ตาเลยฟังคำถามค่ะตอนถูกยิงเลเซอร์รู้สึกเป็นไงปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บค่ะร้องถึงขั้นร้องไหมไม่ถึงกับร้องอดทนหมอบอกว่าอดทนใช่ไหมค่ะเขาบอกอดทนไว้ป้าเขาบอกว่าถ้ายิงเลเซอร์ผ่านพรุ่งนี้ป้าอาจจะได้ไม่ต้องผ่านตาแล้วก็ทนเอาล่ะผ่านไปเลเซอร์แล้วก็ยังเจออีกก็ยังไม่หายแล้วตอนนี้โต๊ะก็จบขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วได้มาอีกเพิ่มแล้วค่ะนะนั่นก็คือแสดงว่าวันแรกที่เราไปหาเขาก็วินิจฉัยตามที่ว่ามานี่นั่งเยอะแยะแทนที่มันจะหยุดเฉพาะวันนั้นตื่นมาวันที่สองสามมีที่สองสามเพิ่มอีกมาถึงวันนี้รู้จักลุงหงอกได้ไงทีรู้จักเจ๊กันค่ะเจ๊กันแนะนำเจ๊กันเปิดให้ดูคลิป คลิปที่เจ๊กันมาวันนั้นอ่ะเพราะว่าตาไม่ดีก็เลยไม่ได้ดูเจ๊กันส่งคลิปอะไรไปก็ไม่ค่อยได้ดูนอกจากว่าเออเจ๊กันพิมพ์พูดอะไรถึงจะอ่านว่าเออเขามีธุระอะไรเพราะว่าตาสู้แสงโทรศัพท์ไม่ได้โอเคมองดูโดยรอบใช้ได้ไหมตามองเห็นผ้าค่ะลุงผ้านะเอานะดูนะมันจะหายผ้านะค่ะเอาตัวตาเนี่ยขออย่าที่นั่งจ้ามาทางหน้าหน้าเลยจ้ะอันนี้ใช่ไหมครับมาตำแหน่งนี่เลยอะไรมาเลยบรรยากาศดีตรงนี้บรรยากาศดีเรามากับธรรมชาติอยู่กับ